ลูกจ๋าได้เวลาหม่ำๆแล้วนะลูกจ้าแม่วันนี้มีอะไรกินหนูวันนี้มีอาหารอร่อยมากเลยนั่นไงเห็นไหมจ๊ะแม่แอบไปเห็นตรงนั้นเขามีมุมปิกนิกแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่แล้วเหลือดูสิอาหารยังแจ่มยังอร่อยอยู่เลยลูกกินเลยจ้ามันกินได้เหรอแม่ไม่หมดอายุเนี่ยนะไม่หรอกจ้าแม่ชิมดูแล้วอร่อยจังเลยแม่แต่ว่าทำไมรสชาติมันแปลกๆแปลกยังไงจ้าแม่ว่าอร่อยออกแม่หนูปวดท้องเป็นอะไรอะลูกไม่ไหวแล้วแม่ปวดท้องปวดท้องปวดท้องลูกจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่านะทำยังไงดีคุณคะช่วยลูกฉันด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะลูกฉันปวดท้องมากเลยคุณคะคุณคะตายแล้วทำไมถึงปวดท้องล่ะคะฉันให้ลูกไปกินอาหารที่วางอยู่ตรงนั้นพระเจ้าอาหารนั้นมันวางทิ้งมาเป็นเดือนแล้วนะคะฉันไม่รู้อะค่ะช่วยฉันด้วยนะคะมาที่นี่สิคะที่นี่เป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่น่าจะรักษาลูกคุณได้นะคะแต่ว่าฉันไม่มีเงินสักบาทเลยนะคะอดทนไว้ก่อนนะลูกอดทนไว้ไม่เป็นไรหรอกค่ะที่นี่เขาบอกว่ารักษาไปก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายทีหลังได้นะคะถ้าอย่างนั้นฉันสามารถเอาลูกเข้าไปหาหมอได้เลยใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นคุณหมอคะคุณหมอช่วยรักษาลูกฉันด้วยค่ะอดทนไปก่อนนะลูกนะโอ้อาการหนักเลยนะครับเนี่ยเหม็นหึงนี่ลูกคุณไปคลุกคลีมาแล้วครับเนี่ยแม่เขาล้อหนูไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกจ้ะลูกอดทนไว้ก่อนนะสวัสดีครับไม่ทราบว่าลูกคุณเป็นอะไรมาทำไมเหม็นขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้ยทนดมต่อไปไม่ไหวแล้วดูก่อนสิคะคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณคะไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวนอนรอหมอตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปตามหมอกันนะจ๊ะแม่หนูจะตายไหมไม่ตายหรอกจ้ะลูกที่นี่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ยังไงลูกก็ต้องรอดนะจ๊ะคุณหมอคะช่วยมาดูลูกฉันด้วยค่ะแต่เราไม่มีตังค์นะแม่อุ๊ยลูกอื้อเหรอจ๊ะเนี่ยขอโทษทีนะครับพอดีว่าผมไปล้างหน้ามาเดี๋ยวอีกสักพักคุณหมอก็จะมาแล้วล่ะครับผู้ปกครองเชิญรอด้านนอกนะครับอื้ออุ๊ยผมกันใจไม่อยู่แล้วครับเหม็นมากเลยครับคุณอาบน้ำบ้างนะครับเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะรักษาเด็กคนนี้เองนะนายวัดชีพจรให้ฉันทีชีพจรปกติครับหมอแล้วอาการของเด็กคนนี้เป็นยังไงอ่ะเฮ้ทำไมที่ตัวของเขามีผื่นเล็กๆขึ้นด้วยอ่ะเด็กคนนี้น่าจะอาหารเป็นพิษนะครับหมอการวินิจฉัยโรคของนายเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะแต่ฉันว่ามันน่าจะเกิดจากขี้กรากหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่เขาได้อาบน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับหมอที่รอยขามีรอยแดงด้วยอ่ะเอ๊ะแต่ว่าอาการแบบนี้น่าจะฉีดยาสักเข็ม2เข็มก็น่าจะหายนะเอาล่ะเจ้าหนูอดทนแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวหมอจะทำการฉีดยาให้นะไอ้ทำไมเข็มใหญ่แม่แม่อดทนนะจ๊ะจิ๊กเดียวเท่านั้นหนูก็จะหายเป็นปลิดทิ้งเลยโอ้ไม่ไหวเลยนะเนี่ยหมอขอตกกันนะครับแม่อะไรเนี่ยทำไมหนูรู้สึกเจ็บตัวทำไมรอยแดงๆมันขึ้นมาเต็มตัวเลยแม่แย่แล้วแม่จ๋าท้องหนูมันใหญ่ขึ้นแม่ช่วยหนูด้วยลูกจ๊ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณหมอลูกฉันพอดีว่าลูกคุณหายแล้วล่ะครับมันเป็นเอฟเฟกต์ของยานิดหน่อยยามแรงนะครับจริงหรือเปล่าคะอุ๊ยลูกฉันกลับมาเป็นปกติแล้วจริงๆด้วยยาที่นี่มันดีมากๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะโชคดีนะคะที่เขามีโปรรักษาฟรีอยู่ในช่วงนี้นะคะช่างเป็นโรงพยาบาลที่ประเสริฐจริงๆเลยตั้งแต่วันนั้นลูกฉันก็กลับมาเล่นได้แบบปกติเช้าด้วยสวัสดีน้องเช้าทำไรอยู่นะสวัสดี
ี่ถ้าชื่ออะไรหรอผมฉันสวยไหมสวยดีนะฉันก็อยากมีผมแต่ผมฉันไม่ขึ้นนะทีถ้าอย่างนั้นเอาผมฉันไปปักบนหัวนายไหมไม่เอาหรอกจะปักก็เป็นผู้หญิงเนี่ยฉันเป็นผู้ชายเนาะอย่างนั้นเหรองั้นเรามาเล่นกันไหมเล่นอะไรอ่ะเล่นหมากเก็บไงไม่เอาไม่ชอบเล่นหมากเก็บนี่แล้วพ่อกับแม่นายหายไปไหนล่ะไม่รู้อ่ะคนนี้ใช่ป่ะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่พ่อกันนะทำไมนะเขาหีฟ้าไอ้หนูพูดเลยไม่รู้เรื่องเลยแม่นายอยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่ไหนฉันปล่อยให้ลูกของฉันได้เล่นเป็นอิสระทุกที่ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ลูกของฉันได้คลานอย่างอิสระเต็มที่เลยแม่จ๋าหนูว่าหนูเริ่มหิวแล้วแม่จ๋าลูกแม่มาแล้วจ้าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ตรงนี้จ้าลูกแม่อยู่ตรงนี้แม่หนูหิวเกาแล้วนะแม่ให้หนูนั่งรอตั้งนานว้ายตายแล้วเด็กถูกทิ้งค่ะคุณแม่อย่าไปโดนเขานะลูกเด็กคนนั้นไม่ได้อาบน้ำมา10 วันแล้วว่าแล้วเชียวขิงตัวเต๋อแม่โอเอโอเอแม่อยู่ตรงนี้จ้าไม่เป็นไรนะลูกนะเป็นยังไงบ้างหิวหรือยังเดี๋ยวแม่หาอะไรอร่อยๆให้กินนะไม่เอาแม่ไม่กินอันนั้นแล้วนะทำไมล่ะจ๊ะจริงๆแล้วอ่ะหนูคิดอะไรดีทีออกแล้วล่ะแม่อะไรหรอช่วงเนี้ยเรานอนข้างถังขยะมานานแล้วใช่ป่ะใช่จ้ะแม่ก็แกล้งให้หนูป่วยแล้วแม่ก็ให้หนูไปนอนโรงพยาบาลนี่แล้วแม่ก็ไปเฝ้าไงเฮ้ยจริงด้วยเป็นไงลูกสบายไหมจ๊ะแสดงว่าเราติดใจโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมแต่ว่าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะเท่ากับว่าเราโกหกคุณหมอนะเนี่ยถ้าคุณหมอจับได้ขึ้นมาเราโดนปรับแน่ๆเลยลูกไม่เป็นไรหรอกแม่หนูท้องเสียจริงๆดูดิเนี่ยหนูเอาของเขามาเล่นด้วยนะเนี่ยตายแล้วเนี่ยอะไรคะเนี่ยลูกใจอย่าเข้าไปใกล้เขาไม่เป็นไรหรอกลูกนี่ไงเดี๋ยวแม่หาเพื่อนมาให้นะแม่จ๋าคนนี้คือใครเนี่ยตายแล้วลูกจ๊ะอย่าเข้าไปใกล้เขาออกมาเร็วลูกคุณหมอคะคืนนี้ฉันกับลูกขอนอนไม่ใช่สิคะคือว่าลูกฉันป่วยนะคะไม่นะคะลูกคุณหายป่วยแล้วถ้าอย่างนั้นฉันขอดูแลเด็กพวกนี้แล้วกันนะคะขอร้องนะคะคุณหมอหนูชอบโรงพยาบาลนี้ที่สุดเลย